กลับเข้าสู่รายการหาจิตนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะย้ำอีกครั้งนึงดีกว่าเพราะว่าหลายท่านนี่โอ้โหส่ง SMS กันเข้ามาเยอะมากๆนะคะเมื่อวานนี้เพิ่งจะไปสัมพันธ์ตัวเองเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์นี่ได้ข่าวว่าส่งเข้ามาเยอะเหลือเกินนะย้ำอีกครั้งนึงบางคนบอกว่าเอ๊ะตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มันจะส่งผลยังไงได้บ้างมากน้อยแค่ไหนตัวเลขเนี่ยถ้าเรารู้จักนะฮะวางหลักดีๆนะครับมันอาจจะเป็นผลพวงเข้ามาในชีวิตเราบ้างประมาณ10-20% แต่ถ้าคนเราเนี่ยนะฮะมันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็รู้จักการให้ด้วยความเมตตาอย่างต่อเนื่องพลังพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรมันเสริมความเด่นเกิดขึ้นมาสิริเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งตัวเลขเวลาโทรเข้าไปนะฮะเสียงที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นตัวเลขที่โชว์ไปเนี่ยมันเป็นอำนาจเขาเรียกว่ามันเหมือนอักขระหรือว่าการวางระยะแห่งความคิดนะครับไปดึงดูดความสนใจจากคนที่เป็นเพศตรงข้ามคนที่เป็นเพศเดียวกันหรือว่าคู่ค้าก็ดีให้มีความเมตตาขึ้นแต่มันเป็นความเชื่อนะครับพิสูจน์ก็ไม่ได้จนป่าท่านจะได้ปฏิบัตินะฉะนั้นเจริญสมาธิกรรมฐานเรียบร้อยแล้วก็ลองเลือกเบอร์โทรศัพท์นะฮะเอามาสักนิดหนึ่งเอามาเลือกกูนกันส่งเสริมกันถึงแม้จะเป็นเข็มทิศแนวทางแต่ก็ลองใช้ดูบ้างก็ดีไม่ว่าท่านจะโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราจะเริ่มวิเคราะห์คือผมเนี่ยนะฮะจะวิเคราะห์ให้ว่าเลขเนี้ยนะกี่หลักดีที่เลขมี10หลักใช่ไหมใช่ค่ะก็ส่งมาคือส่งมาครบเลยแต่ว่าทีมงานไปตัดออกเองจะปิดด้านหน้าให้เนี่ยให้เหลือประมาณ 3-4 ตัวท้ายแค่นั้นเองแล้วก็บอกชื่อนามสกุลให้ชัดเจนผมก็จะบอกแนะนำว่าดีไหมถ้าดีไม่ต้องมาเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนโอกาสหน้าที่เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนเลือกอย่างไรโดยถ้าไม่ต้องไปซื้อไอซิมการ์ดของผมไม่ต้องไม่มีติดต่อนะคะเพราะไม่มีขายซิมการ์ดนะไม่มีขายใช่ค่ะถ้าขายก็คงป่านนี้ก็สร้างเยอะแต่ก็ไม่รู้จะไปเอาทำอะไรเพราะว่ามันยังไม่ถึงขนาดว่าจะต้องขายอะไรเนี่ยท่านก็ไปหาเอาในท้องตลาดทั่วๆไปถูกๆเอาอย่างมวยของมวยเท่าไหร่นะ49บาทเลขสวยๆ49บาทแล้วก็เลือกเอาเลขไม่ต้องสวยถ้าเลขสวยมันเลขตองเลขอะไรเงี้ยมันแพงราคาแพงนะครับของผมว่าสวยจะได้ฟรีนะฮะแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ฟรีเองแล้วท่านไปดิ้นรนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเห็นๆแต่รู้แล้วว่าต้องเตรียมเงินนะบางคนก็ไม่ค่อยจะมีสตุ้งสตางค์กันในยุคนี้แล้วเซฟตังค์ไว้ให้ลูกนะฮะไว้ให้หลานหรือว่ามาตัวเองใช้ค่าใช้ค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าน้ำประปาค่าไฟเดี๋ยวนี้ขนาดร้อนไฟมันแพงก็เอาตรงนี้นะเอาที่จะซื้อซิมการ์ดแพงๆเนี่ยเอาไปซื้อแต่ใครจะซื้อผมไม่ว่าไม่ห้ามนะก็ว่ากันไปล่ะครับก็เลือกหน่อยแล้วกันแต่ถ้ามีโอกาส49บาทก็ก็ถูกๆก็ได้เราได้เลขดีๆเป็นเลขที่แบบเหมาะสมกับตัวเองด้วยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สวยหรือว่าบางโชคดีบางคนแบบอาจเจอเลขที่เหมาะสมแล้วมันเป็นเลขสวยพอดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะฉะนั้นใครอยากจะรู้ว่าเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ติดต่อธุรกิจการค้าเอ๊ะทำไมมันติดๆขัดๆเราคุยกับใครมันดูไม่ค่อยจะลงรอยเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเพราะเบอร์โทรหรือเปล่าก็ลองส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันดีก็จะบอกว่าดีถ้าไม่ดีต้องเปลี่ยนแปลงตัวเลขอะไรบ้างนะคะก็จะได้บอกกล่าวกันด้วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเริ่มนะคะในเรื่องราวของการวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์กันแล้วแต่ว่าใครที่ส่งมาสัปดาห์นี้ก็อนุโลมนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแรนดอมขึ้นมาก็จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เป็นตัวอย่างกันด้วยนะคะก็ส่งเข้ามาชัดเจนที่4221606แล้วก็วันนี้อย่างที่บอกค่ะว่า3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากจะมีโอกาสได้รับไปก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นได้เดี๋ยวท้ายๆรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่ามาที่ SMS ดีครับสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงคุณมวยด้วยจากคุณแดงพรมสูงบอกว่าเลขบัตร025นะคะบอกว่าถ้าผมไม่มีอาจารย์ผมคงไม่มีวันนี้แน่นอนคุณแดงเนี่ยนะฮะคุณแดงพรมสูงเนี่ยน่าจะเป็นศรีสะเกดซึ่งมางอนคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มาด้วยรถตู้ท่านผู้ชมไม่ได้ไปรับเขาเลยฮะเขาก็มาแต่แรกจะซื้อบัตรแต่จริงๆแล้วก็เป็นแฟนรายการที่เราต้องดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดก็มาออกรายการแล้วก็แล้วก็ทราบปัจจัยจากโครงการฟื้นชีวิตทราบปัจจัยจากมูลนิธิธาทำมอบไปนะที่คอนเสิร์ตเขามอบไปให้เขาเองเขาก็ต้องต่ออาชีพนะฮะหลังจากที่เก็บของเก่าแล้วมูลนิธิเราลงไปส่งเสริมเติมเต็มสร้างอาชีพให้เขาทุกวันนี้ดีขึ้นภรรยาก็ป่วยด้วยค่ะขาลูกผ่าท้องไหมผ่าท้องค่ะผ่าท้องคุณแดงเนี่ยก็ติดเชื้อจนต้องตัดขาทั้งสองข้างเหลือแต่นิดเดียวเองนะครับเหลือแต่เนื้อติดประมาณเหนือหัวเข่าเหลือช่วงที่เป็นสะโพกเข้ามานิดเดียวแล้วก็ต้องรถเข็นตลอดชีวิตเขาไม่มีโอกาสแล้วแต่เราสารฝันความมั่นใจมอบให้แล้วตั้งแต่ในงานนะคอนเสิร์ตดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับส่งแรงใจเข้ามาแรงศรัทธาให้เข้มแข็งแล้วก็ต่อยอดนะสร้างศาสนาทั้งดูแลเรื่องการศึกษาแล้วก็คนยากไร้คนยากจนพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะฮะเรารวมกันครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมาอยู่กันเป็นครอบครัวแบบนี้ด้วยนะคะคุณแดงเขาถามเลขบัตรนิดนึงค่ะ025เป็นยังไงคะอาจารย์025ระวังปากเสียงกับพี่น้องนะครับบางครั้งเนี่ยอะไรจบได้ก็จบอย่าไปต่อ
ความยาวนะสายฝาสาวความยืดครับเทปมันยาวนะครับยืดความยาวสาวความเยอะค่ะเพราะว่ามันไม่จบนะฮะถ้าคุณแดงมีสติหน่อยนึงปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ใช่เรารู้ว่าไม่อยากทำก็จบจบนะตรงนั้นถ้าเราไปแคร์คนรอบข้างนะสังคมรอบข้างไม่ใช่เป็นกำลังใจอาจจะทำให้เราติดลบแล้วก็จะเดินถอยจะเข้มเข้มหนักๆนะครับนะเป็นกำลังใจให้คุณแดงด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณจามรีครับถามในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ค่ะมาแล้วมาแล้วเบอร์โทรศัพท์นะคะ6528อยากรู้ว่าจะได้ทำบ้านใหม่หรือเปล่า6528ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะ6528อ่ะฟังนะฮะจากหมายเลขเบอร์โทรของคุณจามรีนะฮะถ้าเบอร์โทรเลยเนี่ยบอกว่ามีความชัดเจนว่าจะได้บ้านหลังใหม่ครับแล้วก็เร็วๆนี้ไม่ช้าเลยมีแรงเร่งมีแรงกระตุ้นเพราะอะไรเพราะว่า528นะครับแล้วก็ไอ้6ตัวเนี้ยไม่นับละนะมันจะเด่นชัดตรง528ไม่ว่าจะ825หรือว่าอะไรแต่เลขนี้ดีเป็นเลขที่คุณกำลังจะได้สิ่งใหม่นะแต่อาจจะเป็นของเดิมที่มาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดของที่มีอยู่นั่นคือการต่อเติมหรือการขยับซื้อบ้านใหม่เปลี่ยนแปลงเลยก็มีมาระยะเวลารอบปีนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะผ่านพ้นหลังวิกฤตแรงๆนะฮะตั้งแต่วันเดือนเกิดของคุณก็คือ10พฤษภาคมนั่นแหละฮะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่คุณจะตึงตัวแล้วก็เหลือทรัพย์พวกนี้จะเกิดขึ้นฉะนั้นเลขนี้ดีครับส่งเสริมเติมเต็มทรัพย์ที่มีอยู่กิจการที่มีมาคุณจามรีกำลังจะได้ข่าวดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณโสรตรีค่ะเลขเบอร์โทรศัพท์3377ถ้าจะเปลี่ยนใช้เลขอะไรดีคะเปลี่ยนใช่ไหมโสรตรีนี่ก็คือแฟนรายการของเราติดตามนะฮะมาช่วยงานโดยตลอดก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณไว้ล่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เลขอะไรดีเอาดูพื้นฐานเดินจาก3377 3377เนี่ยเป็นเลขนะฮะงานค้างสมมุติว่าทางทำเรื่องของเย็บปักร้อยนะครับตุ๊กตาสวยๆงามเนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะการต่อรองเสียเปรียบครับ37เป็นเลขเสียเปรียบสำหรับคุณโสรตี37เป็นเลขเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทั้งที่รับปากรับคำแต่ว่าถ้ามีนะครับถ้าจะเปลี่ยนใหม่ไม่จะเป็นทั้งสวยอาจจะมีเลข3ไว้ตัวนึงแล้วก็มี3118นะฮะ3118 3811เลขที่ออกมอบไปคุณโสรตีนะครับเอาไปใช้เป็นเบอร์โทรนะ อย่าเอาไปเล่นหวยนะครับ อยากให้แนะนำเนี่ยใช้เนี่ยควรจะใช้ติดต่อเจรจาไอ้เบอร์นั้นว่าถ้ามันสวยก็เก็บไว้เฉพาะใช้ส่วนตัวเลขนี้ดีเฉพาะส่วนตัวแต่ถ้าเลขการงานนะครับเอาให้เหมาะสมเอาให้น้ำมีพลังขับเคลื่อนนะครับอยากแนะนำ3118ไอ้ข้างหน้านั้นจะใช้เบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ข้างหลังเนี่ยให้มีแฝงไว้สัก4หลักก็คือ3118 8133นะฮะขออภัย8311 8311ให้สลับกันแบบนี้ได้ นะได้อยู่นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรนันท์ค่ะเลขบ้านนะ189/42ครอบครัวโชคลาภการเงินเป็นยังไงต้องเอาโชคลาภก่อนถ้าจากบ้านเลขที่เนี่ยเหมาะสมต่อการนะฮะไม่ใช่การพนันเหมาะสมต่อการค้าเหมาะสมต่อการค้าส่งเหมาะสมต่อการที่จะริเริ่มเติมเต็มกับความคิดที่ประเภทว่าทำด้าน IT ขายของในไอ้สี่เหลี่ยมจอแบนๆนะครับ iPad iPhone นะครับ iPhone iPad ต่างๆหรือว่า iPhone ไม่ได้ทำไมครับนะคือไปลองไปทำดูคุณจะต่อยอดพวกนี้ได้ดีแล้วสภาวะเรื่องของการตัดสินใจความพร้อมเรื่องการเงินก็จะมานะครับนั่นเองครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าคราวนี้สวัสดีค่ะค่ะครับชื่ออะไรเอ่ยสุจิตราค่ะคุณสุจิตรานะคะอันนี้เบอร์เป็นเลขบัตรประชาชนบัตรประชาชน3ตัวท้ายคือ462ถูกต้องนะคะครับ684ค่ะอ๋อ684นะครับ684อันนี้คือเลขประชาชนถูกไหมคะค่ะเลขบัตรประชาชนเป็น684นะ684เบอร์โทรเราเบอร์โทรด้วยนะครับเดี๋ยวจะดู2อย่างเลยนะ684 44ตัวท้ายนะอย่าบอกหมดนะแป๊บนึงเอาเซ็นเซอร์ข้างหน้าไว้เอาเราเบอร์เลยวะเออ4ตัวท้ายอ่ะบอกเอ้ยหนึ่งห้าห้าหนึ่งอะค่ะ1551อ่ะเยี่ยมยอดมากเบอร์แรกอะฮะเข้าใจตรงกันนะนะฮะเบอร์แรกคือบัตรประชาชนเบอร์อันที่สองหมายเลขที่สองก็คือ1551นั่นคือไอ้โทรเบอร์โทรนะที่ใช้อยู่นะค่ะฟังทีนี้กลับมาเรื่องของ684ก่อนพื้นเราเองนะฮะจากบัตรประชาชนเนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมเหมือนต้นไทรที่รอคอยนกน้อยมาทำรังเหมือนต้นไทรที่กำลังผุพังเพราะคนรอบข้างเหมือนต้นไทรที่กำลังรอน้ำค้างจากฟากฟ้าสุราลัยเหมือนจะจากไปเพราะบุตรและบริวารผมกำลังจะบอกว่าคุณจะทุกข์เพราะบุตรบริวารเพราะการเงินใช่ไหมฮะคือปกติเนี่ยมันมีหนี้ก้อนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
แต่เป็นหนี้รองรังเป็นหนี้ต่อดอกนะอันนี้น่ากลัวนะครับผมจะให้คุณระวังจากหมายเลขเบอร์โทรด้วยกำลังจะต่อยอดการเจรจาตัดสินใจนะ1หยิบยืม2กู้ยืม3ได้คืนยากนะเลขนี้นะฮะถ้า151เอาไปใช้เจรจายากนะเขาว่ายากความยากมิตรมีแล้วจะติดๆกันขัดนะแนะนำให้เปลี่ยนเลยคุณน่ะจะเหมาะสมกับเลข6เลข2นะครับถ้าเลข1เลข5หายไปก็จะเป็น66นะฮะแล้วก็จะมี2สัก2ตัวก็ดีนะฮะ6622หรือว่า266ก็ได้นะครับนะ3ตัวให้อยู่ท้ายเบอร์โทรนะถ้าโอกาสเปลี่ยนแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ย1551เนี่ยเอาไปใช้ในการนะฮะเอาไปใช้ในการตามหนี้ได้แต่ว่าหนี้ไม่ได้คืนนะครับแล้วการเจรจาหรือการเริ่มต้นต่างๆนะครับไม่เหมาะสมต่อการใช้นะแต่ถ้าใช้ไปกลางๆใช้ชีวิตส่วนตัวผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกไอ้นี่เป็นความเชื่อนะจะเชื่อก็เชื่อไปแต่ถ้าไม่เชื่อเราก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่าณตอนนี้เราเองเราก็ไม่รู้ว่าทิศทางเราเนี่ยจะทุเลาหนี้ได้ขนาดไหนหนี้เนี่ยมันมี2ก้อนก้อนหนึ่งมีดอกเบี้ยกับหนี้ที่ชำระแล้วต่อเนื่องแล้วก็เบาๆอยู่ใช่ไหมครับมันกำลังจะทำให้คุณทุกข์ใจอยู่ไม่ว่าที่อยู่อาศัยไม่ว่าหนี้ข้างเคียงจากคนอื่นกำลังจะมาในช่วงนี้นะครับจะทุกข์ใจเพราะครอบครัวด้วยเพราะเหตุความไม่เข้าใจหรือครอบครัวแบ่งความคิดไม่ตรงรอยกันจะทำให้คุณทุกข์ใจคือมาพร้อมกันสังเกตไหมว่าคุณสุจิตาเนี่ยพอเจอพร้อมๆกันใช่ไหมฮะเราเองก็อยากเลี่ยงๆแต่สุดท้ายมันลำบากเอาคำถามเชิญนี่คือจากหมายเลขเบอร์โทรครับค่ะแล้วจะมีโชคบ้างไหมคะอาจารย์จะมีโชคบ้างไหมอาจารย์มีครับในปี59เนี่ยค่ะเอาในปีถ้าในเดือนมันยากอ่ะพอจะจับหายไปแล้วแต่ครั้งก่อนนะที่ผ่านมาใช่ไหมมันเหมือนนกแวบหายไปแล้วใจก็เสียเริ่มต้นใหม่เธออย่าเยอะนะฮะเราควรจะต้องรอเวลานิดหนึ่งพอช่วงประมาณเดือนกรกฎานะฮะ1-16มีลุ้นแต่หลังจากนั้นเสียใจนะครับเดือนเดียวที่จะมีนะครับเดือนอื่นนิ่งๆเฉยๆไปนะครับค่ะแล้วอาจารย์ครับ อยากทราบเรื่องสุขภาพลูกอะค่ะลูกเพิ่งคลอดมาได้7เดือนเขามีปานที่หัวปานดำอะค่ะปานดำดีนะคะกี่เดือนนะกี่เดือนนะ7เดือนนะคะสุจิตาเธออยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่ประจวบค่ะอยู่ประจวบเดี๋ยวพาน้องขึ้นมานะครับอาทิตย์ไหนก็ได้แล้วอาจารย์จะทำให้นะครับคือรับฝันหลานและอีกอย่างหนึ่งผมไฟตัดยังตัดแล้วเนาะคงจะตัดเรียมๆแล้วใช่ไหมหรือโกนนะฮะผมไฟตัดไหมลูกอะเดือนหนึ่งเนี่ยปกติก็ตัดผมไฟกันทำยังที่ไหนอะคะอาจารย์อ๋อมาที่มิราเคิลนี่เลยแล้วกันนะครับมาที่มิราเคิลเดี๋ยวอาจารย์ทำให้นะฮะนะเดี๋ยวคือทำให้เพราะว่าน้องเนี่ยเขามีปานเด็กที่มีปานที่หัวที่หูนะฮะแต่ไม่เกี่ยวกับลำคอนะเด็กพวกนี้เขาบอกว่าเด็กค่อนข้างมีไม่ใช่มีเจ้าของแต่เด็กมีมาร์กมีตำหนิเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะเหมือนเขาเนี่ยนะครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสภาวะความแข็งแกร่งกับครึ่งหนึ่งอ่อนล้าโรยแรงไม่แข็งแรงที่ควรจะมีความทุกข์นะแล้วก็ทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุแห่งผู้ใหญ่ด้วยนะแต่มีข้อดีเด็กคนนี้ความเป็นผู้นำสูงถ้าเป็นข้าราชการนั่นคือข้าราชการระดับสูงแล้วก็เป็นคนที่ตรงฉินฉะนั้นแล้วบางอย่างบางสิ่งมันมีมากับลูกเรานะเอาผมก็จะเติมเต็มให้นะในส่วนที่ดีนะมาเสริมสิริธาตุสักนิดนึงแล้วก็มาตัดผมไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยที่ตัดอยู่เขาก็จะได้เอาไปลอยน้ำลอยท่าซะเอาไปบวมมาด้วยนะเดี๋ยวติดต่อต้องทีมงานนะครับแล้วจะนัดหมายกันนะครับตามนั้นจ้ะเอาละลายเซ็นคือได้ยังคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งวันดีเอาลายเซ็นได้ยังยังโอเคอย่างเดี๋ยวส่งไปให้นะสูตรจิตรากับลายเซ็นนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวติดต่อทางทีมงานเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับครับสูตรจิตราขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากที่ห้าสิบจ้าห่วงหมดแล้วฮะลูกหลานใครป่วยเจ็บนะฮะไม่คล่องตัวมาเจอกันได้เนี่ยแต่ว่าต้องนี่นะคะบอกผ่านมาทางรายการแล้วเดี๋ยวก็คุยกับทางทีมงานได้เลยนะคะมาที่ SMS กันต่อนะคุณสุพจน์จากอุบลราชธานีเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ค่ะแล้วมีโชคลาภไหมคะจะมีโอกาสไหมคะเอาเลื่อนตำแหน่งก่อนมีครับนะฮะเลื่อนตำแหน่งแต่ว่าหืดขึ้นคอเหมือนกันฝ่าการเลื่อนครั้งนี้มันจะมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับอะไรฮะปลายทางเนี่ยนะเป็นทางเบี่ยงที่คุณมีชัยได้คือมันขับเคี่ยวมาตีคู่มากับคนอื่นเขาแต่สุดท้ายคุณนำชัยครับแล้วก็มีโชคลาภไม่ค่อยมีถ้าทุกคนฉะนั้นอย่าพึ่งเสียงเยอะสุพจน์นะครับอรุณศรีต้องนิดนึงครับ SMS ต่อมาค่ะถามเรื่องของสุขภาพนะคะคุณสุปณีค่ะเลขบัตร570ค่ะ570ถึงขนาดผ่าเจาะเลยนะครับว่ารอบปีนี้นะฮะปี59นะครับมีการผ่าเจาะเดือนพฤศจิกาต้นธันวามีแน่ๆต้องระวังเป็นพิเศษฉะนั้นแล้วควรดูแลสุขภาพประมัยนะครับมีโอกาสทำบุญสร้างกุศลนะฮะการ
ปล่อยชีวิตโคกระบือหรือว่าแม้แต่การช่วยเด็กพิการซ้ำซ้อนตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับลองทำดูแล้วสิ่งต่างก็จะดีเสริมดวงเสริมบารมีด้วยการปฏิบัติครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะอย่างนั้นเราจะได้มีโอกาสลุ้นผู้โชคดี3ท่านนะคะกับหนังสือนะคะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างแน่นอนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ